เริ่มต้นจากการได้พบเห็นการกระจัดกระจายของการทำกระเป๋าจากผักตบชวาของชาวบ้านในหมู่บ้านและต้องเลิกทำเพราะไม่มีตลาดที่แน่นอนอันนำมาซึ่งการขาดรายได้ปัญหาครอบครัวและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขของคนในชุมชนทำให้คุณผ่องศรีตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาทางช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของตนพอตัดสินใจออกจากงานประจำมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมัครเป็นกำนันและดิฉันเองก็ได้จัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันมะม่วงใต้ขึ้นมาในปีพ.ศ. 2540มีสมาชิกเริ่มแรกก็ประมาณ10คนค่ะคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าราคาไม่แพงคงทนสวยงามนะคะพอให้แม่บ้านมีรายได้อยู่ได้ค่ะคือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะนำสินค้าไปขายที่ไหนดีนะคะเราก็จะทำตลาดยังไงเราก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องการตลาดค่ะเราก็เริ่มเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อจะขอเข้าไปแสดงสินค้าซึ่งก็ประสบความลำบากมากพอสมควรต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไม่สะดวกในเรื่องคนที่พักแล้วก็ตั้งราคาไม่เป็นก็ทำให้ขาดทุนนอกจากนี้เรายังไปประสานตลาดเพื่อที่จะส่งจำหน่ายนะคะตลาดใหญ่ๆเช่นจตุจักรสำเพ็งพัทยาค่ะพอมีการติดสอดสั่งซื้อขายมากขึ้นเนื่องจากตัวดิฉันเองก็เป็นกำนันบางครั้งก็อยู่ในที่ประชุมก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วนทำให้พลาดโอกาสดีๆก็เลยคิดทำเว็บไซต์ขึ้นมาในปีพ.ศ. 2550ค่ะเรามีรูปผลิตภัณฑ์พร้อมรหัสสินค้าลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถสั่งซื้อทางอีเมลหรือเว็บบอร์ดได้ค่ะเราขยายการผลิตจากระดับหมู่บ้านของเราเองจนขณะนี้ไประดับอำเภอหลังจากที่เราเปิดเว็บไซต์เริ่มมีคำสั่งซื้อมากขึ้นมียอดขายมากกว่า 50% ค่ะเราดีใจมากที่คนไทยไปอยู่ต่างประเทศเขาเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบเว็บของเราก็โทรมาบ้างสั่งทางอีเมลบ้างค่ะขณะนี้กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาก็ได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศก็มีประเทศสวีเดนเยอรมันออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นคุนหมิงจีนแล้วก็เวียงจันทน์ค่ะเราหวังว่ากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของเราจะช่วยให้สมาชิกมีรายได้และกลุ่มก็อยู่ได้ดิฉันเองก็พยายามจะขยายตลาดไปให้มากที่สุดพยายามจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งดิฉันเห็นแล้วว่าเพียงแค่5ปีเว็บไซต์ของเราพาเราไปได้ไกลแค่ไหนค่ะ